ไม่อยากจะเชื่อชมพู่เคยประกวดแพ้ดาราคนนี้ชมพู่ตอนประกวดมิสมอเตอร์โชว์เป็นดาราสาวที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นของเมืองไทยสำหรับชมพู่อรยาเธอนั้นเป็นลูกครึ่งอังกฤษที่มีความเป็นฝรั่งอย่างเต็มตัวแต่ก่อนเป็นนักแสดงอยู่ในสังกัดของช่อง7เริ่มสร้างผลงานที่น่าจดจำอย่างเรื่องหมอลำซัมเมอร์และเธอก็มีผลงานละครตามมาอย่างต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันเป็นนักแสดงอยู่ในสังกัดของช่อง3มีผลงานที่เห็นอยู่ตลอดก็คือพิธีกรรายการชมพู่พักในเรื่องของงานและละครมาหลายปีแล้วแต่ได้ยินข่าวมาว่าเธอจะมีละครในอีกไม่นานออกมาให้ชมอย่างแน่นอนและวันนี้เราจะพามาดูเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนปีที่ชมพู่ประกวดมิสมอเตอร์โชว์เธอนั้นไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่อย่างใดเป็นเพราะปีนั้นเขมรุจิราช่วยเกื้อได้รับตำแหน่งชนะเลิศเธอจึงได้รับรางวัลรองใครจะคิดว่าตัวแม่ของวงการในวันนี้คือรางวัลรองชนะเลิศในวันนั้น